เราก็จะได้เศรษฐีมีร้านอยู่ในกะลามะพร้าวแบบแกว่งแบบนี้นะคะน่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเศรษฐีหมื่นล้านนะคะไปปลูกในลักษณะอยู่ในที่แกว่งนะคะตอนนี้เขามาขึ้นอยู่กับยิมโนของเรานะคะนี่ค่ะแทรกในยิมโนเต็มกระถางเลยนะคะตัวนี้ก็มาแทรกอยู่ในกระถางยิมโนค่ะแทรกทุกกระถางเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็มาแทรกอยู่ในกระถางกุหลาบหินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายเขาไปอยู่ในที่เดียวกันนะคะเป็นการคุมกำเนิดอย่างหนึ่งเลยนะคะและกระถางนี้นะคะที่เราแยกเขาไว้อยู่ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะแบบแนวนอนเป็นการคุมกำเนิดค่ะถ้าเราไม่คุมกำเนิดเขาต้นเขาจะสูงยาวมากเลยนะคะอันนี้เราปลูกลักษณะแบบนี้เพื่อให้เขาเป็นต้นเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่อย่างนี้ได้นานมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ทำที่แกว่งแบบนี้นะคะทำที่แกว่งไว้แล้วก็จะได้อยู่ในขวดน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเศรษฐีหมื่นล้านนะคะหรือเศรษฐีพันล้านนะคะอันนี้เลี้ยงง่ายค่ะยังไงก็ไม่ตายนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะต้นนี้เราก็จะแงะเขาออกไปปลูกไว้ในที่เดียวกันนะคะเป็นการคุมกำเนิดเขาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาแงะเขาเลยค่ะนะคะได้มาแล้วนะคะค่ะและกระถางนี้นะคะที่เขาอยู่ในต้นกระถางเดียวกับกุหลาบหินนะคะเราก็แงะเอาหินออกก่อนเลยนะคะเอาหินออกก่อนเลยนะคะเราจะได้แงะง่ายนี่นะคะได้มาแล้วค่ะนี่นะคะได้มาแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะได้มาอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราเก็บเข้ามาได้ประมาณนี้นะคะเราคิดว่าน่าจะพอนะคะนี่ค่ะได้มา2แก้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปปลูกไว้ในกะลามะพร้าวแบบนี้นะคะกะลามะพร้าวก็คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอามะพร้าวสับใส่รองก้นไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเอาดินเติมแล้วก็เอาต้นเศรษฐีหมื่นล้านปลูกในกะลามะพร้าวแบบนี้นะคะเราหาที่แฝงให้เขาก่อนเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็ไปเจอที่แฝงนะคะซึ่งเป็นเปลือกหอยแบบนี้นะคะแล้วก็เราเจาะรูแล้วก็เอาเชือกมัดแบบนี้นะคะเชือกมัดเชือก2 4 6เชือก6เส้นนะคะแล้วก็ทำปมแบบนี้ไว้นะคะทำปมแบบนี้ไว้เดี๋ยวเราก็เอากระดามะพร้าวที่เรามีนะคะใส่ไว้ในเชือกที่เรามัดปมไว้นะคะให้ลูกมะพร้าวเขาอยู่แบบลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จับมุมให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะให้อยู่ตรงกลางเชือกแบบนี้นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็ได้แล้วนะคะที่แขวนให้กับเศรษฐีหมื่นล้านกันนะคะเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะเราก็เอาดินใส่ไว้ให้เขาก่อนเลยนะคะเอาดินใส่ในดินนี้เราผสมถ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะมีถ่านก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะผสมไปแล้วค่ะเราก็ทำหลุมไว้ให้เขาเพื่อเอาต้นเขาลงนะคะเราก็หาต้นมาลงเลยค่ะเราจะเอาต้นใหญ่ลงตรงกลางก่อนนะคะเดี๋ยวต้นเล็กๆลงรอบข้างนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่ที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะเราก็ปักเข้าไปเลยค่ะปักต้นใหญ่ๆนี้นะคะลงไปเลยค่ะอย่าเอาต้นเล็กๆนะคะล้อมรอบต้นใหญ่นะคะถ้าเขาไม่อยู่เดี๋ยวเราก็ใช้มะพร้าวสับช่วยนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราย้ายมุมกันเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าฝนมานะคะไม่กล้าอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเราก็ย้ายมาอยู่
ในใต้ชายคาเล็กน้อยนะคะเราก็เอาตัวเล็กๆนะคะประคองด้านล่างเลยนะคะใส่ด้านล่างแบบนี้นะคะตัวเล็กๆเราก็เอาใส่ด้านล่างต้นใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยค่ะเสียบเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะของต้นเขาอีกครั้งนึงนะคะนี่นะคะค่ะก็เอามะพร้าวสับประคองต้นให้เขาตั้งได้นะคะไอ้เป็นการคุมกำเนิดอย่างนึงเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะได้เป็นต้นเล็กๆอยู่ได้นานๆแบบนี้เลยค่ะจะเป็นต้นเล็กๆอยู่ได้นานๆนะคะน่ารักมากเลยล่ะค่ะถ้าเป็นเขาต้นใหญ่เราต้องหาพื้นที่ให้เขาอยู่เราก็เลยใช้วิธีการสตาร์ฟเขาอยู่ในสถานที่เล็กๆเขาก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในที่เล็กๆสวยนะคะน่ารักเลยล่ะค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้เศรษฐีหมื่นล้านอยู่ในกะลามะพร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่แขวนเป็นหอยนะคะที่เราเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกนะคะจะได้ที่ห้อยแบบนี้น่ารักน่ารักเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ที่ปลูกเศรษฐีหมื่นล้านแบบน่ารักแบบนี้นะคะมองมุมไหนก็สวยค่ะเราเป็นการคุมกำเนิดต้นไม้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เขาโตมากเกินไปถ้าเราอยู่ในพื้นที่แคบแบบนี้นะคะเหมือนที่เราเอาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะต้นที่เราปลูกไว้ในขวดน้ำมะลุมนะคะเขาก็สวยงามและเขาก็ยังไม่โตมากนะคะกำลังน่ารักเลยค่ะปลูกแบบนี้ก็น่ารักเลยแหละค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ